เอางูขึ้นรถไฟเอางูขึ้นรถไฟนี่ถ้าผู้โดยสารเห็นงูนี่ผู้โดยสารตกใจเลยนะบีมวันนี้น้องบีมจะมาทำอะไรครับนี่น้องบีมเขาจะมารีวิวของเล่นที่แกะมาจากไข่สุดท้ายจากตอนที่แล้วนะปาก็แกะออกมาก็มีของเล่นนะแต่ยังรีวิวไม่ละเอียดนะรีวิวแบบพันพานเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะนี่สปินเนอร์เนี่ยบีมเล่นให้เพื่อนดูเลยเล่นหน้ากล้องเนี่ยเล่นให้เพื่อนดูครับบีมหมุนสปินเนอร์นี่นะนี่ลื่นนะเนี่ยเป็นสปินเนอร์เห็นไหมเป็นใบมีดอะสปินเนอร์ใบมีดนี่ปึ้งโหนี่รถเห็นไหมได้รถมา3คันเลยรถเป็นล้านแล้วนะเนี่ยไฟหลังเนี่ยมันก็วิ่งเองอะเห็นไหมอึ๊บโอ้ยบีมเล่นงานไม่ได้นี่นะแหมไปละไฟหลังฮะนี่ข้างๆเป็นแบบนี้นี่ข้างๆรถซิ่งเลยอ่ะเห็นไหมแล้วก็มีนี่เครื่องบินไหมเครื่องบินสวยงามมี2ลำเนี่ยนี่เห็นไหมเครื่องบินไหนบินเล่นเครื่องบินบ้างลูกเล่นเครื่องบินให้เพื่อนๆดูครับเครื่องบินดุนนะใบพัดน้องบินบุญให้เพื่อนดูครับหนูยังไงหมุนให้เพื่อนดูเห็นไหมหมุนให้เพื่อนดูโอ้ลมเย็น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 อะไรครับมีไข่ด้วยนะเนี่ยไข่ไข่เออไข่มังกรให้เพื่อนเพื่อนดูนะตรงนี้ไข่ที่เราไปกัดแล้วตรงนั้นนี่ขาดแล้วเหาะมังกรจู้จู้มันขันแล้วดูสิไข่เต็มหมดเลยหักไออันหนึ่งนะเปลือกอันเห็นหน้าตำแหน่งอยู่นะมือเดี๋ยวนะเอามาเอามาโชว์หมดยังจับงูโชว์ใหญ่จับงูโชว์เลยดูนะเอางูมาโชว์ด้วยดูอันไหนรถไฟให้เพื่อนดูอีกทีเพื่อนไม่เห็นรถไฟเดี๋ยวจะรถไฟก่อนรถไฟเอามาทำไมเครื่องมือช่างเอามาทำไมเก็บไปของลูกหลีไอ้งูเรื่องนี้เข้าฉากนาคีละครสั้นนาคีแล้วนะโอ้โหงูตัวนี้ตัวใหญ่เนอะไหนดูสิงูตัวใหญ่เอางูขึ้นรถไฟนี่ผู้โดยสารเห็นงูนี่ผู้โดยสารตกใจเลยนะบีมเอางูเข้าข้างหลังเลยเหรอหางงูโผล่มาแล้วเราทำอะไรนะเอาหางใส่ปากตัวใหญ่รถไฟไปแล้วมีงูไปด้วยเอาระวังตกบีมอย่าเพิ่งปล่อยรถไฟเดี๋ยวรถไฟตกเป็นไงกันบ้างครับน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์ให้น้องบีมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ